แหล่งสาธิตส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งซึ่งทางโครงการนั้นสาธิตเปรียบเทียบกับการทำนาแบบน้ำขังแบบเดิมของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นความแตกต่างระหว่างการทำนาเปียกสลับแห้งและการทำนาแบบน้ำขังแบบที่เกษตรกรทำเห็นความแตกต่างครับเราเปรียบเทียบข้าวพันธุ์เดียวกันปลูกวันเดียวกันการดูแลเหมือนกันหมดครับแต่จะแตกต่างกันที่การจัดการน้ำในแปลงครับดูนาเปียกสลับแห้งครับอายุ4สัปดาห์ครับ4สัปดาห์กว่าๆมองไม่เห็นดินครับดูการแตกกอการเจริญเติบโตจะแตกต่างจากนาน้ำขังระบบรากเดินดีครับแตกกอดีลำต้นแข็งแรงซึ่งก็จะส่งผลไปถึงผลผลิตครับจำนวนรวงต่อกอจำนวนเม็ดต่อรวงผลผลิตมีคุณภาพครับและที่สำคัญครับประหยัดน้ำครับลดการใช้น้ำครับถ้าเทียบกับนาน้ำขัง400ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรครับ 20-30% ครับเพิ่มผลผลิตต่อไร่แถมลดต้นทุนครับลดต้นทุนเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชครับและที่สำคัญครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของโลกร้อนถ้าเทียบกับนาน้ำขังนี่คือข้อดีครับของการทำนาเปียกสลับแห้ง